รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตพี่อย่าไปยุ่งและคิดค้ายาเสพติดอีกเลยนะพี่กอไผ่หนุ่มผู้หลงเดินทางผิดกำลังพยายามเลิกคบกับพวกพ่อค้ายาเสพติดพวกเมียเจงอ่ะมันไม่ยอมมันกลัวว่าพี่อ่ะจะเป็นสายให้ตำรวจแล้วพี่จะต้องทำชั่วไปตลอดชีวิตอย่างนี้น่ะหรอเนี่ยครับจะเอายังไงกับมันดีกับไอ้กอไผ่ปล่อยให้มันเลิกไม่ได้ถ้าเลิกก็คือตายฆ่ามันได้ครับเฮียมีนาพี่คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะพวกเฮียเจงอ่ะมันกำลังตามล่าพี่อยู่เราไปแจ้งตำรวจดีไหมพี่ไม่อย่างนั้นพี่จะต้องหนีไปตลอดชีวิตนะไม่นะมีนาผมพี่ยังมีคดีเก่าอยู่ถ้าพี่กลับตัวตอนนี้ทอดหนังจะกลายเป็นเบานะพี่แต่พี่หายไปสักพักพวกเฮียเจงเขาเลิกตามล่าพี่เองอ่ะขอพระองค์ได้โปรดช่วยพี่กอไผ่ขอให้เขาปลอดภัยเมื่อไม่รู้ว่าจะช่วยสามีได้อย่างไรมีนาจึงต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยไอ้ไผ่ยี่หว่าไปไอ้ไผ่ไปมีนาตอนนี้สมุนเฮียเจงตามล่าพี่อยู่พี่กอไผ่ตอนนี้พี่อยู่ไหนพี่อยู่ในโรงสีข้าวท้ายตลาดมีนาพี่รักมีนามากนะหมดเวลาของมึงแล้วกอไผ่ทำงานอยู่กับกูดีๆไม่ชอบเสือจะกลับตัวเป็นคนดีตอนนี้ไปเถอะนะเฮียเจงฉันสัญญาฉันจะไม่บอกใครอย่าเหรอไม่สัญญากับยมบาลในนรกไหมบอกใครดีจ้ะฉันตามตำรวจมาช่วยพี่เลยนะพี่คนเรานั้นมีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตผิดพลาดกันได้แต่ว่าเมื่อเดินทางผิดและรู้สึกสำนึกผิดหันกล้าแก้ไขความผิดพลาดทั้งหลายให้เป็นความถูกต้องชอบธรรมก็ยังสามารถกลายเป็นคนสุจริตได้ในภายหลังจากละครที่จบลงไปกอไผ่ได้ก้าวลงไปในเส้นทางค้ายาเสพติดและเมื่อเห็นพิษเห็นโทษเห็นภัยของวงการนี้เกิดจิตสำนึกได้ก็จะถอนตัวออกมาแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเกือบเอาชีวิตไม่รอดการกลับตัวกลับใจแก้ไขปรับปรุงตัวเองขึ้นมาใหม่ให้เป็นความถูกต้องถือว่าเป็นการทำความดีที่เป็นกุศลคุ้มครองรักษาสังคมก็ยังให้โอกาสแต่ว่าผลกรรมเก่าที่ทำไว้ก็ต้องรับผลเช่นกันความผิดจะไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเมื่อแก้ไขความผิดนั้นให้เป็นความถูกต้องเสีย